ไอ้ต้องมองอีกปรากฏการณ์หนึ่งครับต้องมองปรากฏการณ์หนึ่งทุกคนคงจะเริ่มเห็นข่าวกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคือปรากฏการณ์หน้ากากขาวกลุ่มหน้ากากขาวถ้าใครอยากจะสวมขึ้นมาก็เจออันตรายนะครับไม่ได้ว่าอะไรกลุ่มหน้ากากขาวผมก็ตั้งคำถามไอ้กลุ่มหน้ากากขาวมีจุดยืนทางการเมืองอย่างไรผมก็ไปอ่านนะครับไปศึกษาดูในเพจ Facebook นะครับ V for Thailand ก็เขียนชัดเจนในแง่ของตัวอุดมการณ์ครับนะครับว่าต้องการจะมีระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างแท้จริงอาจจะไม่ใช่แท้จริงต้องการทำให้คนตื่นตัวในคุณธรรมนะครับปฏิเสธการใช้อำนาจที่ผิดผมก็บอกว่าอ่านแล้วเนี่ยก็ดีนะอ่านแค่นี้ผมอยากสนับสนุนเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับคนเสื้อแดงหรือคนเสื้อเหลืองไงเมื่อถามว่าคนเสื้อแดงปฏิเสธระบอบประชาธิปไตยนี้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างแท้จริงหรือไม่ผมถามว่าอย่างแท้จริงมันอย่างไรล่ะถึงอย่างแท้จริงถามว่าคนเสื้อแดงหรือคนเสื้อเหลืองแค่มีคุณธรรมหรือนะครับผมคิดว่าก็คงไม่ใช่ผมก็ต้องถามต่อว่าเอ๊ะหน้ากากขาวคุณเขียนข้อความเป็นกว้างๆแบบนั้นแต่พอมาอ่านป้ายที่คุณชูมาอ่านถ้อยคำที่คุณใช้เนี่ยนะครับมันก็แสดงเห็นว่าหน้ากากขาวมีความอึดอัดใจไม่สบายใจกับรัฐบาลยิ่งรักอย่างยิ่งเพราะเห็นว่าใช้อำนาจในทางที่ผิดผมก็ไม่เป็นไรก็ถ้าเกิดประชาชนเห็นว่ารัฐบาลใช้อำนาจในทางที่ผิดก็ย่อมมีเสรีภาพจะออกมาต่อต้านชุมนุมคัดค้านรัฐบาลได้และการที่กลุ่มหน้ากากขาวสามารถออกมาชุมนุมได้เยอะแยะเนี่ยนะครับโดยที่รัฐบาลยิ่งรักไม่เคยที่จะส่งใครก็ไปกำราบไปกดขี่เนี่ยนี่ก็คือสัญลักษณ์หนึ่งของความเป็นประชาธิปไตยของรัฐบาลยิ่งรักด้วยปรากฏพันธุ์ไปเป็นเครือเซ็นแทนกรุ๊ปนะฮะห้างเซ็นแทนต้องขึ้นป้ายว่าขออนุญาตให้ใช้สถานที่นะครับรัฐบาลก็ไม่ได้ส่งทหารอะไรมากระชับพื้นที่นะครับคำที่สรรเสริญกันขึ้นมาแต่สิ่งที่น่าสนใจที่กว่านั้นก็คือผมถามว่าไอ้คุณผมอ่านอย่างนี้แล้วเนี่ยคุณเขียนหลักการกว้างแต่เวลาไปชูป้องชูป้ายนะครับบางคนชูป้ายว่านะครับต้องการจะขับไล่รัฐบาลนี่ครับบางคนชูป้ายเสนอรักสถาบันแต่ไม่รักรัฐบาลผมก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะสุดท้ายเนี่ยกลุ่มหน้ากากขาวต่างไปจากเสื้อเหลืองอย่างไรหรือกลุ่มหน้ากากขาวคือคนเสื้อเหลืองหรือคนที่อยากจะเป็นเสื้อเหลืองหรือเคยเป็นเสื้อเหลืองที่ไม่ชอบรัฐบาลแต่กระดาษปากไม่อยากเรียกหรือว่าเสื้อเหลืองปรากฏผมเขียนปุ๊บมติชนก็เป็นลมนะครับก็มีคนตั้งคำถามว่าไอ้ผมต้องการไปยุ่งที่เขาแตกกันหรือเปล่าผมบอกไม่ใช่นะครับสิ่งที่ผมต้องการเห็นจากกลุ่มหน้ากากขาวก็คือการแสดงความชัดเจนว่าจุดยืนในการเมืองแท้จริงคืออะไรแต่มันมีเหตุผลอยู่สองข้อความจริงอธิบายสั้นๆไปแล้วแต่บางคนไม่เข้าใจเหตุผลข้อแรกก็คือเวลาคุณอยากจะเป็นประชาชนในระบบประชาธิปไตยอยากจะมีความเห็นทางการเมืองจะแสดงความเห็นจะลุกขึ้นมาพูดจะพูดอะไรอยากจะใช้สีใช้สัญลักษณ์อะไรไม่มีปัญหาครับคุณจะเป็นเรียกตัวเองว่าสีพระแก้วมรกตก็คงจะไม่มีใครห้ามนะครับแต่เวลาคุณคิดจะรวมกลุ่มกันและกลุ่มกันไม่ใช่แค่น้อยไม่ใช่ร้อยสองร้อยคนนะครับรวมกลุ่มกันเป็นหมื่นกว่าคนมีการเคลื่อนไหวนะครับว่ามีการออกมาเรียกร้องเป็นข่าวหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์หลายฉบับเนี่ยคุณต้องตอบคำถามสังคมไม่ได้ว่าเป้าหมายปลายทางเนี่ยนะครับแล้วก็วิธีการของคุณคืออะไรวิธีตอบที่ง่ายที่สุดอย่างนึงก็คือแยกแยะตัวเองให้ออกจากกลุ่มเคลื่อนไหวใหญ่ๆที่เคยมีมาก่อนอันแน่นอนครับระบอบประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้งยอมรับจะเห็นด้วยไม่ด้วยไม่รู้นะครับแต่ยอมรับรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกของส.ส.เพื่อการเลือกตั้งคนเสื้อแดงส่วนใหญ่แทบจะทั้งหมดนะครับผมก็ไม่เห็นมีใครจะมีปัญหากับแนวคิดตรงนี้แต่ปรากฏกลุ่มหน้ากากขาวเนี่ยเขามองว่าคนยิ่งรักประธานยิ่งรักเป็นอาเด็ดการรัฐสภาอันนี้อาจจะป้ายเยอะขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นคำที่ในท้ายอย่างที่เสื้อเหลืองเคยใช้ผมก็ถามว่าเอ๊ะแล้วมันต่างกันอย่างไรปรากฏพอคนไม่พอใจครับไม่กล้าตอบครับไม่อยากตอบเลยซ้ำไปว่ามันต่างกันยังไงแต่มาหาว่าผมไปทำให้เขาพยายามแบกแยกกันต้องไปยัดเยียดใส่เสื้อสีนั่นสีนี้ผมไม่ใช่ถ้าคุณจะอยู่คนเดียวอยู่กันสองสามคนไม่ได้มีใครไปนั่งถามหรอกครับหรือถามแล้วถ้าเกิดคุณจะไปตอบนี่หมายว่าอะไรแต่การที่คุณเรียกประชาชนมาร่วมพลังกับคุณมาสวมหน้ากากขาวกับคุณเนี่ยคุณต้องตอบเขาไม่ได้นะว่าจุดยืนที่แท้จริงเนี่ยคืออะไรวิธีการอย่างไรเพราะคนบางคนเนี่ยอาจจะเคยเป็นคนเสื้อเหลืองแต่ไม่ชอบเสื้อเหลืองณวันนี้จะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามที่สมมติตัวอย่างนะฮะแล้วถ้าเกิดหน้ากากขาวบอกว่าสุดท้ายแล้วจุดยืนก็เหมือนกับเสื้อเหลืองแล้ววิธีการที่จะขับไล่รัฐบาลสุดท้ายก็ใช้วิธีการเดียวกันอ่ะคุณก็ต้องพูดให้ชัดเจนประชาชนได้เลือกได้ไหมเขาอยากจะมาสวมหน้ากากขาวหรือเปล่าหรือตรงกันข้ามนะครับตรงกันข้ามถ้าคุณบอกว่าหน้ากากขาวเป็นกลุ่มที่ไม่มีสีนะครับเดินจะมีสีก็มีสีก็ได้แต่ปรากฏเข้ามาแล้วเ
ขนาดนี้หรือว่าเพราะถ้าเกิดไม่มีความชัดเจนในเบื้องต้นผมย้ำนะในเบื้องต้นเนี่ยนะว่าไอ้ที่เขาเกิดขึ้นไหวกันมาคนเยอะๆเนี่ยต่างกันอะไรมันก็ไม่ต่างอะไรกับช่วงขายของโปรโมชั่นนะครับคือโอ้โหขึ้นป้ายขึ้นสีน่าดึงดูดใจแต่ปรากฏว่าไอ้ตัวไฟล์พิมพ์เล็กๆที่อยู่ข้างล่างไม่มีให้ใครอ่านนะครับเพราะว่าเรียกคนออกมาก่อนเนี่ยแล้วพอเรียกไปแล้วค่อยมาทะเลาะกันทีหลังว่าที่สุดท้ายแล้วหน้ากากขาวนี่จะไม่เอาแล้วตอนนี้ละอ่านฟ้าได้นะครับไม่เอาแล้วตอนนี้ละแต่อะไรล่ะคือตัวเลือกคุณจะต้องการยุบสภาเลือกตั้งใหม่แล้วถ้าเกิดเลือกตั้งเพื่อไทยขึ้นมาชนะก็ยอมรับหรือคุณจะไม่ยอมนะหรือคุณจะไปสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์หรือไปสนับสนุนพรรคการเมืองใหม่ที่เชื่อหรือเคยพยายามบางส่วนพยายามตั้งหรือจะไปเสนอระบบการเมืองใหม่ซึ่งวันนี้ก็ยังงงอยู่ว่าคืออะไรแน่ที่จะไม่เอาหลักการเมืองแล้วเนี่ยนะครับคือยังไงที่ผมพูดแบบนี้หนึ่งก็คือให้ความเป็นธรรมกับประชาชนที่เขาอุตส่าห์ออกมาร่วมชุมนุมออกมาสวมหน้ากากแต่เหตุผลที่สำคัญกว่านั้นก็คือในการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนนี่นะครับนอกจากคุณจะต้องมีความชัดเจนในเบื้องต้นว่าเวลาคุณรวมกลุ่มกันเป็นหมื่นกว่าคนเนี่ยจุดยืนวิธีการหลักการคืออะไรแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือในกลุ่มเดียวกันเองนี่แหละคุณสามารถมีความหลากหลายได้ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเห็นด้วย 100% ในทุกเรื่องทุกอย่างก็เหมือนกับตัวอย่างเรื่องของการชัดเจนสีแดงในการเคลื่อนไหวที่ผมพูดไปก่อนนะใช่ไหมครับวันนี้ก็เห็นเสียงกันว่าการออกไปประท้วงหน้ากากขาวในมุมมองคนเสื้อแดงหลายกลุ่มเนี่ยมันรุนแรงเกินไปหรือเปล่าอันนี้ก็ถกเถียงกันได้ครับถ้าสื่อบอกว่าต้องการจะล้มรัฐบาลและการต้องไปปิดสนามดิจิทัลเป็นการที่รุนแรงเกินไปต่างผมว่าเสื้อเหลืองเองถ้าดีใจก็ต้องถกเถียงกันได้แต่ปรากฏพอหน้ากากขาวไม่ตอบคำถามที่ผมถามหน้ากากขาวไม่อยากจะ address ประเด็นไม่อยากเผชิญหน้ากับประเด็นว่าตัวเองนั้นต่างกับเสื้อเหลืองอย่างไรสิ่งที่ตามมาก็คือความหมายของความเป็นคนเสื้อเหลืองที่มันดาวแอร์ลงลองฟังใหม่นะฮะการที่หน้ากากขาวไม่ตอบคำถามว่าตนเองนั้นเหมือนหรือไม่เหมือนแตกต่างหรือชอบหรือไม่ชอบการเคลื่อนไหวของกลุ่มเสื้อเหลืองอย่างไรมันทำให้ความเป็นเสื้อเหลืองมันอ่อนแอลงเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นของที่ผุดมาแล้วแล้วก็ตายไปไม่เหมือนไม่มีความหมายอะไรถ้าวันหนึ่งเคยชุมนุมได้เรียกคนได้อีกวันหนึ่งเริ่มเสื่อมศรัทธาคนเริ่มไม่มาแล้วแม่แล้วคุณก็ไปสร้างหน้ากากขาวขึ้นมาแล้วก็ไม่พูดถึงของเดิมแต่คุณไม่ตอบคำถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าของเดิมมีอุดมการณ์ที่ดีอยู่ส่วนหนึ่งแล้วเช่นการปฏิเสธการคอร์รัปชันแต่อาจจะมีคนเห็นว่าไปใช้วิธีผิดวิธีเช่นไปเรียกร้องการรัฐประหารนะครับหรือไปใช้วิธีอื่นไปใช้ความรุนแรงก็ไม่ถูกต้องแทนที่จะมีการถกเถียงกันในหมู่คนที่อาจจะมีอุดมการณ์เป็นเสื่อเหลืองเหลืองเหลืองไม่เหลืองไม่ใช่แต่เขาไปใช้วิธีสร้างสีใหม่ขึ้นมาแล้วเรียกคนออกมาภายใต้ความไม่กล้าที่จะเผชิญหน้ากับคำถามและการตอบคำถามเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่แหละครับถ้าใครฟังคำถามผมแล้วแล้วนึกว่าผมเป็นสัตว์เสื้อแดงในความจริงไม่ใช่นะถ้าคิดดีๆแล้วคำถามผมเนี่ยด้วยใจที่เป็นธรรมนะครับคืออยากจะให้มีคนกลุ่มเสื้อหรือสีอะไรก็ได้นะครับในกากขาวเนี่ยที่เขามีความเข้มแข็งมีพลวัตและมีศักดิ์ศรีเพียงพอที่จะถ่วงดุลคนเสื้อแดงนะผมไม่ได้ต้องการให้ไม่แทนเด็กคนเสื้อแดงทั้งประเทศเลยครับผมไม่ต้องการให้มีพรรคเพื่อไทยพรรคเดียวทั้งสภาแต่ผมต้องการความหลากหลายทางความคิดแต่ภายใต้ความหลากหลายตรงนี้เนี่ยคุณต้องอยู่ภายใต้กติกาและกติกาก็คือคุณสามารถสอบถามกันได้ว่าวิธีการที่คุณใช้ที่เสื้อแดงไปใช้ที่เชียงใหม่ที่เสื้อเหลืองเคยใช้กันบุกเข้าไปสถานีราชการนะครับมันถูกต้องหรือเปล่าตรงนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ในเรื่องความว่าก่อนที่เราจะไปพูดถึงอำนาจนอกระบบความจริงอำนาจที่มันเป็นแก่นของระบบที่ถูกต้องเนี่ยมันมาจากประชาชนประชาชนได้เป็นเอกเนี่ยต้องตั้งคำถามว่ามีพลวัตเพียงพอที่จะทบทวนพวกเดียวกันเองหรือคนที่คิดใกล้ๆกันเองได้มากน้อยแค่ไหนนี่คือประเด็นข้อที่หนึ่งนะครับกลับมาสู่ประเด็นว่าเอ๊ะแล้วทบทวนตัวเองแล้วเนี่ยถ้าพบความผิดปกติเช่นทบทวนแล้วมันไม่จริงอย่างที่เราพูดนี่ไงแล้วเราจะทำอย่างไรนะครับเราจะทำอย่างไรผมขอยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวที่สุดเลยขึ้นมาแล้วกันบางท่านที่ฟังคลิปอยู่ก็ฟังดีๆแล้วกันนะครับปรากฏว่าก่อนที่ผมจะมีโอกาสได้มาพูดคุยกับพี่ปานาทุกท่านเนี่ยนะครับที่เป็นคนเสื้อแดงหรือจะไม่เป็นคนเสื้อแดงแต่รักในประชาธิปไตยก็ตามปรากฏทราบไหมครับว่าก่อนผมจะเดินทางมาเนี่ยตอนแรกผมไม่ทราบใครก็ว่าจะได้มาตรงนี้เพราะว่าผมแค่มาพักผ่อนนะครับพาคุณพ่อคุณแม่มาเที่ยวที่ต่างที่สหรัฐอเมริกาไม่ได้ทราบไม่ได้ซ้ำตอนแรกว่าจะได้มาพูดพูดเจอมาปรากฏผมก็ถูกเชิญได้รับเชิญไปพูดที่สถานที่แห่งหนึ่งแล้วก็ไปเจอคุณอาท่านหนึ่งซึ่งท่านก็ไปมาระหว่างประเทศไทยกับลอสแอนเจลิส
ตามธรรมดาผมก็เพิ่งออกมาจากลอสแอนเจลิสครับผมก็จะมาเที่ยวผ่านพอดีเลยนะครับผมคุณอาท่านนั้นก็น่ารักมากก็บอกว่าถ้าจะมาเดี๋ยวมาพูดปากพูดคุยกันเดี๋ยวประสานให้จะประสานให้ไปกับคอนเวอร์เซชันการพูดคุยกันสั้นๆให้น้อยเนี่ยนะครับกลายเป็นเชื้อเชิญดูแลอย่างดีจากมาลอสแอนเจลิสมีคนที่ชิคาโกมาอยากจะไปพบปะที่นิวยอร์กอยากไปพบปะก็ดูแลผมอย่างดีอันนี้เป็นภาพที่สวยงามนะครับแต่ทราบไหมว่าก่อนมาเนี่ยนะครับมีคนเสื้อแดงนะครับใน Facebook ในอะไรเนี่ยนะครับไปเขียนข้อความบอกโอ้โหจะมาเชิญมาทำไมคนแบบนี้นะครับเสียเวลาเปล่าๆนะครับแต่เสียเวลาเนี่ยไม่มีปัญหาครับเพราะว่าวันนี้ทุกท่านสละเวลามานะครับถ้าเกิดท่านคนนั้นที่บอกว่าเสียเวลาแล้วฟังอยู่ก็ขอบคุณที่ให้เวลามาดูคลิปนี้นะครับประเด็นที่ผมอยากจะยกขึ้นมาคือคนคนนั้นอาจจะมองเป็นคนเสื้อแดงอาจจะมองผมว่าไม่ใช่เสื้อแดงหรืออะไรก็แล้วแต่ผมไม่ได้สนใจนะแต่ถ้าคนคนนั้นเนี่ยนะครับอยู่ในกระบวนการที่เรียกร้องการแก้ไขมาตรา112อยู่ในกระบวนการที่เคลื่อนไหวที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมในหมู่ชนชั้นในสังคมนะครับเรียกร้องให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างกว้างขวางถ้าปรากฏบางคนธรรมดาหนุ่มน้อยหน้าใสคนหนึ่งอยากจะมาพบปะกับพี่ป้าหน้าที่นี่กลับไม่พอใจที่คนคนหนึ่งจะมีโอกาสได้พูดจากันก็อย่างนี้มันขัดกันด้วยนะมันขัดกันแล้วแหมอย่าไปเรียกว่าขี้อิจฉาเลยครับนะฮะอย่าไปเรียกว่าขี้อิจฉาเลยนะครับแต่ถ้ารู้สึกคนดูดีขึ้นเดี๋ยวก็ถามตัวเองได้นะครับอีกตัวอย่างนึงครับอีกตัวอย่างนึงก่อนหน้านี้ก็มีข่าวนะครับที่หลายท่านอาจจะพบกับนักวิชาการหรือใครก็ตามที่เคยมาพูดที่เมืองนั้นเมืองนี้นี่นะครับก็เคยมีคนตั้งประเด็นขึ้นมาว่าตกลงแล้วเนี่ยผมนี่เป็นใครนะครับหลายคนเรียกว่าอาจารย์พวกอย่างเรียกผมว่าอาจารย์เลยผมไม่ได้เป็นอาจารย์ประจำที่ไหนผมแค่ได้รับเกียรติให้ไปสอนเป็นบรรยายนะครับในบางสถาบันนะผมก็ยินดีถ้าผมช่วยได้ก็ยินดีนะครับปรากฏก็มีการตั้งคำถามว่านี่คุณไปเรียกตัวเองเป็นนักวิชาการอิสระนะครับไม่เคยทำงานวิชาการแท้จริงไม่เคยทำงานวิจัยแล้วมาพูดวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลมาแสดงความคิดเห็นเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้อย่างไรนะครับโอ้โหผมฟังแล้วผมก็ตกใจเพราะว่าพอไปอ่านข้อความอ่านที่เขียนเนี่ยนะครับเขียนไปไกลนะที่ว่าคนที่จะเป็นมันสมองเป็นคลังสมองไปช่วยรัฐบาลออกความคิดเห็นเป็นที่ปรึกษาให้ความคิดเห็นเรื่องวิทยาการเรื่องนั้นเนี่ยต้องจบปริญญาเอกต้องเป็นอาจารย์ในระบบต้องอยู่ในมหาวิทยาลัยเท่านั้นโอ้ผมฟังแล้วก็ตกใจว่าไอ้คนพูดนี่ไม่ใช่คนธรรมดาก็เป็นคนที่จบปริญญาเอกและอยู่ในระบบด้วยเนี่ยนะครับยิ่งทำให้น่าตกใจว่าต้องดึงคนนอกระบบที่จบปริญญาเอกเข้ามาช่วยที่เยอะๆนะครับปรากฏว่าพูดไปแล้วนี่นะครับมันทำให้เห็นหลายอย่างว่าคนคนนั้นเองในขณะเดียวกันก็อาจจะต้องการเหมือนกันครับเรียกร้องให้ประชาชนลุกขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลวิจารณ์โครงการรถไฟความเร็วสูงนะครับสนับสนุนการแก้ไขมาตรา112เพื่อจะได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ติชมอย่างสุดและเป็นธรรมประชาชนธรรมดาจะได้ไม่ต้องรู้สึกว่าตัวเองเป็นนักวิชาการเท่านั้นที่จะพูดได้โดยต้องหลบคุมที่พูดในเวลานั้นแล้วมาพูดอีกเวลาหนึ่งว่าไอ้นักคนที่ไม่จบปริญญาเอกเนี่ยนะครับไม่เหมาะสมที่จะมีความคิดเห็นไปเป็นให้กับศึกษารัฐบาลหรืออะไรได้นี่นะครับผมว่าอันนี้เนี่ยมันก็ขัดแย้งกันอีกแล้วครับมันขัดแย้งกันอีกแล้วที่ผมพูดขึ้นมานี่นะครับก็เพื่อจะให้เราตั้งคำถามว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องประชาธิปไตยเวลาเราต้องการจะก้าวไปข้างหน้าเรามองไปในคนเสื้อแดงเสื้อเหลืองเสื้ออะไรก็ตามนะครับอย่าหยุดเที่ยงตั้งคำถามเรื่องสำคัญอย่าหยุดเที่ยงตั้งคำถามกับตัวเองหรือพวกเดียวกันเอง